ที่จังหวัดตากถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงเผชิญภาวะฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศและฝุ่นควันข้ามแดนนะครับติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเชิญครับครับคุณอนุชาคุณจิรชตาครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับคุณภาพอากาศเริ่มกลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยอยู่ในเกณฑ์ระดับสีแดงนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับต้องระดมกำลังแก้ไขปัญหานะครับแม้ว่าจุดความร้อนในพื้นที่จะมีเพียง39จุดเท่านั้นครับรถฉีดน้ำของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับถูกนำมาฉีดตามพื้นที่ต่างๆในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องของภาครัฐนะครับที่เข้าไปสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะอำเภอต่างๆตามแนวชายแดนครับอำเภอพบพระก็เป็นหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันเช่นกันครับซึ่งในพื้นที่แทบจะไม่มีการเผาเกิดขึ้นจากการเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดคุยและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างอำเภอตามแนวชายแดนรวมถึงพูดคุยไปยังกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้านครับในการขอความร่วมมืองดเผาแต่ก็ยังมีผลกระทบจากหลายสาเหตุทั้งสภาพอากาศและฝุ่นควันข้ามแดนครับนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ท่านได้กรุณาสั่งการตั้งแต่ต้นปีมาแล้วว่าให้มีการดำเนินการในเรื่องของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกำหนดในห่วง3ช่วงนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่2แล้วซึ่งช่วงที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่1มีนาถึง30เมษายนจำนวน61วันนะครับที่ขอความร่วมมือพวกเรานะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะครับรวมถึงมีการกำหนดในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายด้วยนะครับโดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับขณะที่คุณภาพอากาศจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษเช้าวันนี้นะครับพบว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่า110ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์สีแดงส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนจุดความร้อนเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดตากพบจุดความร้อน359จุดนะครับมากที่สุดอยู่ที่อำเภอสามเงา170จุดโดยอำเภอแม่สอดนะครับพบเพียง39จุดเท่านั้นโดยส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์นะครับจำนวน291จุดครับรองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ54จุดครับครับจากการสังเกตนะครับพบว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะครับยังคงป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแต่เป็นการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งณขณะนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางโรงพยาบาลแม่สอดรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน5คนครับคุณอนุชาคุณจิรชตาครับครับขอบคุณคุณปัดนะครับขอบคุณค่ะ